คลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะรวมทั้งผู้ให้ความสนใจอื่นอีกหลายคนด้วยในการบรรยายวันนี้หัวข้อในการบรรยายวันนี้ก็ต้องขอบคุณภาควิชาจิตเวชนะคะที่อนุญาตให้จัดเซสชั่นดีๆที่เป็นประโยชน์ในวันนี้หัวข้อคือจิตบำบัดแนวพุทธนะคะรวมถึงความสุขในการเป็นจิตแพทย์ด้วยค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดในวันนี้นั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้านจิตเวชแต่เนื่องจากว่าเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์แก่ผู้สนใจท่านอื่นๆรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์สาขาวิชาชีพอื่นๆด้วยนะคะที่ทุกคนได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยร่วมกันหรือว่าคนใกล้ชิดที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ค่ะแล้วก็เลย เชิญทุกท่านเข้ามาที่สนใจมาร่วมฟังด้วยนะคะและในวันนี้เราได้รับความเมตตาจากคุณดังตรินนะคะหรือคุณจารันไมตรีเวชนะคะที่มีผลงานในการเขียนหนังสือหลายเล่มที่ทุกคนก็รู้จักกันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวหรือว่ามีชีวิตที่คิดไม่ถึงแล้วก็เล่มล่าสุดรักแท้มีจริงนะคะแล้วก็หนังสือที่พิมพ์เป็นธรรมทานแจกจ่ายทุกๆท่านในวันนี้ก็นำมาสองเล่มคือรู้คุณแทนคุณและนะมรณาค่ะก็การบรรยายในวันนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยคุณดังตรินจะบรรยายให้ฟังก่อนช่วงแรกช่วงต่อมาจะขออนุญาตเป็นอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านหรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่ทำหน้าที่ดูแลคนไข้ทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ถามปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะส่วนช่วงที่3เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นๆถามคำถามได้หลายประเภทหลายสไตล์แล้วแต่ใครมีปัญหาอะไรถามพี่ตุ้มได้เลยค่ะก็ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญพี่ตุ้มเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะที่น่าเคารพทั้งหลายนะครับพวกท่านก็ทำหน้าที่เรียกว่าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าของคนยากตกยากทำใจนะครับถ้าหากว่าวันนี้ผมได้คุยจะเป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยก็คือคงจะในแง่ที่ว่าเราแลกเปลี่ยนกันนะฮะว่ามีประเด็นไหนมีมุมมองไหนทางพุทธนะครับที่เราเอามาประยุกต์เอามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็รวมทั้งตัวเองด้วยนะครับหัวข้อความสุขในการเป็นจิตแพทย์ฟังดูอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วนี่คือประเด็นเลยนะฮะถ้าจิตแพทย์มีความสุขหรือบุคลากรทางจิตเวชถ้าหากว่ามีความสุขเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีความหวังเป็นผู้มีความสบายคุณได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งของเครื่องมือรักษาทางจิตแล้วนะไม่ต่ำกว่า 50% นะคนไข้ที่สัมผัสกับคุณพร้อมที่จะมีความสุขตามคุณพร้อมที่จะลดอาการคุ้มคลั่งหรือว่าอาการที่มันผิดปกตินะครับได้ด้วยพลังความสุขจากคุณอันนี้จึงเป็นประเด็นเป็นคำแรกที่ผมอยากสื่อสารนะครับในวันนี้ก็คือว่าความสุขในการเป็นจิตแพทย์ถ้าคุณไม่มีความสุขในการเป็นจิตแพทย์นะครับคุณทำนะคุณเข้าใจว่าเป็นแค่คนที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการก็พอนะในที่สุดยิ่งทำไปนานขึ้นคุณก็จะพบว่าตัวเองมีความทุกข์มากขึ้นมีความเครียดมากขึ้นแล้วก็มีความกรุณาคนไข้น้อยลงนะครับนั้นอันนี้เลยต้องมาเป็นจุดแรกก่อนประเด็นแรกก่อนนะครับความสุขในการเป็นจิตแพทย์ผมจะพูดถึงสิ่งที่จะเชื่อมโยงกับความรู้ของคุณได้นะนั่นก็คือความสุขของบรรพบุรุษทางปัญญาของพวกคุณนั่นแหละถ้าหากว่าสืบสาวไปนะครับไปหาต้นตอไปหาต้นแหล่งนะครับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์อย่างเช่นซิกมุนด์ฟรอยด์นะแล้วก็ค่อยๆทำความรู้จักกับความสุขของบุคคลท่านอื่นที่ผมจะกล่าวถึงต่อมานะมันจะได้เกิดความเข้าใจในภาพกว้างว่าที่คุณมาเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยมันมีพ้อยอะไรมันมีอะไรที่เป็นจุดมุ่งหวังอะไรที่เป็นสิ่งเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับพวกคุณได้ที่เรามา
ศึกษาหรือว่าตั้งแต่สมัยที่เขาวางรากฐานจิตเวชหรือว่าจิตวิทยากันเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับสมัยก่อนเมื่อ1,000 ปีที่แล้ว 2,000 ปีที่แล้วมีคนพยายามจะอธิบายโลกอธิบายความจริงด้วยหลักปรัชญาแต่ว่าในทางจิตเวชหรือว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับขึ้นต้นมาแม้ว่าเขาจะบอกว่าพวกเราพยายามหาคำอธิบายว่าพวกเรามาเป็นอย่างนี้กันได้ยังไงนะก็จะมีคำถามที่ชัดเจนขึ้นไปอีกว่าทำอย่างไรถึงจะมีความสุขในชีวิตที่เป็นปกติได้และนอกจากนั้นนะที่ปรัชญาทำไม่ได้ก็คือทำอย่างไรจะแก้ไขความผิดปกติทางจิตของคนนะด้วยหลักการที่แน่นอนด้วยอะไรที่มันชัดเจนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขารักษาผู้ป่วยทางจิตเนี่ยนะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการใช้เวทมนต์คาถานะใช้ยาสมุนไพรบางอย่างนะทำให้เกิดกลิ่นหรือว่าทำให้เกิดความหอมเกิดความเย็นอะไรต่างๆนะให้เกิดความสบายให้เกิดความผ่อนคลายแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเรามาถึงยุคที่แม้แต่การรักษาจิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ทั่วโลกเป็นสากลเรื่องของสิ่งที่มันพูดง่ายเรียนรู้ตามกันได้นะครับถ้าหากว่ามีแบบแผนที่ชัดเจนพอแล้วก็มีความแม่นยำพอความสุขของซิกมุนด์ฟรอยด์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเขาสามารถจะอธิบายปัญหาทางจิตด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของเขานะนี่เราพูดถึงความสุขของซิกมุนด์ฟรอยด์นะไม่ได้พูดถึงความถูกความผิดโอเคทุกคนรู้นะว่าทฤษฎีของฟรอยด์เนี่ยถูกเอาไปยำถูกเอาไปวิเคราะห์กันซ้อนกันนะครับว่ามันถูกหรือมันผิดนะมีการตั้งประเด็นถกเถียงขึ้นมานะมีสาวกของฟรอยด์ที่เรียกว่าฟรอยเดียนแล้วก็มีสาวกรุ่นใหม่ที่เรียกว่านีโอฟรอยเดียนนะทั้งสนับสนุนทฤษฎีของฟรอยด์แล้วก็พยายามที่จะล้มล้างหรือไม่ก็พยายามที่จะดันแบบฟรอยด์ด้วยการสร้างไอเดียใหม่ๆคิดทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาเพราะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นมานะครับบรรพบุรุษทางปัญญาของพวกคุณนะครับขึ้นต้นมาด้วยความสุขที่จะคิดที่จะมีไอเดียนะในการมารักษาคนที่มีความผิดปกติมีความเพี้ยนนะครับแล้วเขาก็มีความสุขที่สามารถคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์ขึ้นมาได้ความเชื่อของฟรอยด์ถ้าหากว่าเราสืบไปแล้วนะครับก็จะตั้งความเชื่อไว้ว่าชีวิตตั้งต้นมาจากปมในวัยเด็กปมต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆถ้าหากว่าเราจะสืบสาวหรือว่าสืบไล่ไปแล้วเนี่ยมันต้องสืบได้นะอันนี้คือความเชื่อแบบลอยนะพูดง่ายๆว่าเรานับหนึ่งกันตั้งแต่เริ่มคลานออกจากท้องแม่ไม่ใช่มีอะไรที่มันย้อนไปมากกว่านั้นนะครับส่วนความเชื่อทางศาสนาของฟรอยด์นะฮะเขาเชื่อว่าพระเจ้าถูกสร้างขึ้นด้วยความอ่อนแอของมนุษย์อันนี้ก็จะมีวิธีอธิบายง่ายๆว่าคนเรานะตั้งแต่เล็กๆเนี่ยก็จะมองพ่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดเป็นคนที่มีอำนาจปกป้องเรามากที่สุดเป็นคนที่อยู่กับเราตลอดเวลานะแต่โตขึ้นมาเราพบว่าพ่อไม่ได้เป็นแบบนั้นพ่อไม่ได้รู้มากที่สุดพ่อยังมีความปกป้องพ่อยังไม่สามารถปกป้องเราได้จากหลายๆสถานการณ์นะก็เลยต้องสร้างอะไรที่มันสนองตอบไอ้ความต้องการพ่อแบบเด็กๆนะคือเขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยอารมณ์อยากจะได้พ่อที่สมบูรณ์แบบนะครับหรือที่เรียกว่า Father Complex เนี่ยนะปมเกี่ยวกับพ่อเนี่ยทำให้มนุษย์สร้างพระเจ้าขึ้นมาพูดง่ายๆว่าฟรอยด์เนี่ยมองว่าพระเจ้าถูกสร้างขึ้นมาจากเพื่อสนองตอบความอ่อนแอนะของมนุษย์นะครับถ้าหากว่าคนที่มีความเชื่อมีศรัทธาทางศาสนามาฟังแบบนี้เข้าก็ต้องค้านเป็นธรรมดานะแล้วก็จะมีข้อขัดแย้งนะมีประเด็นต่างๆที่โต้แย้งกันได้มากมายเช่นบอกว่าสิ่งที่เขาสัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเชื่อนะแต่มันเป็นพลังความสุขเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นอกตัวที่เขาสามารถจับต้องได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกเวลาที่ต้องการถ้าหากว่าฝึกจนชำนาญแล้วหรืออย่างที่ชาวคริสต์เขาเรียกกันว่าการท่องเงียบอะไรแบบนั้นฟรอยด์ไม่ได้ให้ความสนใจหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นๆ
ที่โดยชัดเจนมากนะเท่ากับศาสนาที่เกี่ยวกับข้องกับพระเจ้าเพราะนั้นคือถ้าพูดถึงความเชื่อทางศาสนาของฟรอยด์พูดง่ายๆนะครับก็คือสิ่งที่เขามองว่าเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นการแสดงออกสะท้อนถึงความอ่อนแอของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงนะแต่ว่าตรงนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะก่อนที่ซิกมุนด์ฟรอยด์จะตายเขาบอกกับเพื่อนเขาไว้ว่าถ้าย้อนกลับไปเป็นหนุ่มใหม่ได้เขาจะไม่ศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ไม่สร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ขึ้นมาเพราะเสียเวลาไปมากแล้วมันยังทำไม่ได้เท่าไหร่ก็ต้องตายซะแล้วคือใกล้จะตายอยู่แล้วนะมันยังไปไม่ถึงไหนก็ยังพัฒนาอะไรไปได้ไม่เท่าไหร่แต่ช่วงหลังๆเนี่ยก่อนตายนะครับคือรอยไปมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับไซคิกนะเรื่องเกี่ยวกับพลังจิตนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของโทรจิตนะที่เขาเห็นว่ามันเป็นน่าจะเป็นรูปธรรมจับต้องได้เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็มองว่าโทรจิตนี่ก็คือการที่เราสามารถจะบังคับควบคุมคลื่นความคิดให้มันจูนตรงกันได้คือเขามองว่าความคิดเนี่ยเป็นคลื่นเป็นพลังงานอะไรชนิดหนึ่งซึ่งสามารถจูนเข้ากันได้แต่ต่อมาเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามันไม่สามารถอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้นะเป็นหลักการด้วยหลักการของคลื่นด้วยหลักการอะไรที่เราเข้าใจคลื่นในแบบวิทยาศาสตร์กันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอามาประยุกต์อธิบายได้ก็เลยยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของพลังจิตนี่ตรงเรื่องของพลังจิตหรือว่าความคิดเห็นอะไรของเขาเนี่ยนะมันไม่มีบันทึกที่ชัดเจนเท่าไหร่นะมันกระจายไปแล้วก็มักจะเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างแต่ว่าอย่างลูกสาวเขาแอนนาฟรอยเนี่ยก็บอกเขาว่าถ้าก็บอกเรานะครับว่าถ้าจะทำความรู้จักกับฟรอยจริงๆเนี่ยอย่าไปดูไอ้ชีวประวัตินะแต่ให้ดูจดหมายที่เขาเขียนถึงเพื่อนเขาสื่อสารโต้ตอบกับเพื่อนเขานะแล้วคุณจะพบว่าฟรอยด์เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากจะเป็นบิดาทางจิตวิเคราะห์แล้วเขามีความสนใจนะในเรื่องของพลังจิตมากๆเลยนี่ตรงนี้บอกอะไรเราได้มันบอกได้ว่าความสุขของซิกมุนด์ฟรอยด์มันเปลี่ยนไปได้นะตามความเชื่อตามประสบการณ์ที่เขาได้รับในแต่ละช่วงชีวิตอย่างช่วงต้นๆเนี่ยแน่นอนเขาต้องการมีความสำคัญมีบทบาทการรักษาคนไข้ผู้ป่วยทางจิตนะครับแล้วก็อาศัยทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์เนี่ยตั้งต้นขึ้นมารากฐานอย่างอิดซูเปอร์อีโก้นะแล้วสิ่งที่อยู่ระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้คืออีโก้นะปมเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกสามารถที่จะค้นคว้าได้จากไอ้ความฝันอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์สร้างทฤษฎีอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าคนจะไม่เห็นด้วยกับเขาอย่างไรก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทฤษฎีทางจิตเวชส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันแตกแขนงมาหรือว่ามีการต่อยอดพัฒนามาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เกือบทั้งสิ้นส่วนตัวเขาเองเขามีนอกจากจะมีความสุขกับการได้เป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์แล้วโดยตัวของเขาเองในที่สุดแล้วเขาพบว่าตัวเองไม่สามารถไปถึงที่สุดของความพอใจในทฤษฎีจิตวิเคราะห์เพราะเขาพูดเองกับเพื่อนเขานะว่าถ้าย้อนกลับไปเป็นหนุ่มใหม่ได้เขาจะไม่ตั้งทฤษฎีจิตวิเคราะห์หรอกแต่จะมาศึกษาแล้วก็ค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตแทนก็น่าเสียดายที่เขาอายุสั้นเกินกว่าที่จะไปจริงๆแล้วตอนตายเนี่ยอายุ83นะแต่มนุษย์เนี่ยอายุสั้นเกินไปกว่าที่จะลงลึกไปถึงศาสตร์หรือสาขาอะไรหนึ่งนะฮะด้วยตัวเองตลอดสายนะครับนี่เป็นข้อพิสูจน์นะว่าถ้าใช้วิธีคิดใช้วิธีเรียนรู้ใช้วิธีศึกษาในแบบที่เราทำกันอยู่เนี่ยอายุของเราสั้นเกินไปนะแล้วถ้าหากว่าเราเอาตามความเชื่อแบบไทยๆนะสมมติว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากจิตภพภูมิหรือว่าสภาพความเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันตั้งต้นขึ้นมาจากความอยากจะเป็นเนี่ยก็แปลว่าป่านนี้ซิกมุนด์ฟรอยด์อาจจะไปเกิดเป็นนักพลังจิตนักศึกษาพลังจิตอะไรที่ไหนสักแห่งในโลกนะอาจจะมีชื่อเสียงระดับโลกอยู่ก็ได้นี่เราพูดกันเพื่อให้เห็นภาพก่อนนะว่ารากฐานความเป็นมาของพวกคุณเนี่ยมาจากความสุขแบบไหนมาจากความสุขของคนคนหนึ่งที่อยากจะมีไอเดีย
แล้วเขาก็สามารถที่จะตั้งทฤษฎีมาสนับสนุนไอเดียของเขานะในการรักษาคนไข้ในการรักษาผู้ป่วยทางจิตแต่ที่สุดแล้วความสุขของเขามันไปสะดุดนะมันไปลงเอยตรงที่เขามีความรู้สึกว่าเรื่องน่าสนใจกว่าจิตวิเคราะห์มีอยู่นะครับต่อมาที่ผมจะพูดให้มันเชื่อมโยงเข้ามากับประเด็นทางจิตเวชแบบพุทธอีกนิดนึงเข้าไปที่ใหม่นิดนึงก็คือความสุขของอับราฮัมมาสโลนะอับราฮัมมาสโลเนี่ยจะมีความสุขไปอีกแบบนึงนะครับคือเขาสามารถอธิบายเรื่องของ motivation เรื่องของไอพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะด้วยทฤษฎีของความต้องการตามลำดับขั้นหรือว่า hierarchy of needs นะตรงจุดนี้ที่เขาสามารถทำให้ทุกคนยอมรับได้นะว่ามันมีความต้องการตามลำดับขั้นอยู่ซึ่งเกิดข้อถกเถียงมากมายในปัจจุบันนี้บางคนบอกด้วยซ้ำว่าเขาฝันกลางวันเอานะเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาจากความคิดแบบที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนอย่างบางคนเนี่ยเขาทำวิจัยกันจริงๆจังๆนะคือมันไม่ใช่ว่าคนจะต้องมีความคนจะต้องเติมเต็มความต้องการระดับนี้ซะก่อนถึงจะกระโดดไประดับนู้นมันอาจจะเกิดความต้องการขึ้นมาพร้อมๆกันก็ได้นี่เป็นมีข้อถกเถียงมากมายแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมากแค่ไหนความจริงก็คือความจริงว่าไฮราคีออฟนีดทฤษฎีไฮราคีออฟนีดของมาสโลนะครับถูกนำไปศึกษาถูกนำไปวิเคราะห์แล้วก็เป็นต้นแบบของทฤษฎีต่างๆในที่มันเกี่ยวข้องกับ motivation นะในปัจจุบันมากมายทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่ที่งอกขึ้นมาจากต้นคิดหรือว่าไอเดียของบรรพบุรุษทางปัญญานะนั่นหมายความว่าคือแสดงให้เห็นนะครับว่าต้นคิดต้นไอเดียเนี่ยจะต้องมีพลังมีความสำคัญมีอิทธิพลอะไรบางอย่างกับโลกนะที่ถึงทำให้มีการแตกแขนงออกไปได้ขนาดที่เป็นอยู่อย่างในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นความสุขของมาสโลเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็เทียบกันได้เทียบเท่ากันนะไม่แพ้กันกับซิกมุนด์ฟรอยด์นะคือเป็นเจ้าของทฤษฎีเป็นเจ้าของไอเดียอะไรแล้วก็มีคนยอมรับมีคนเอาไปศึกษาวิเคราะห์มีการโต้เถียงแล้วก็แตกแขนงอะไรกันออกไปนะครับความเชื่อในแบบของมาสโลนะในแบบโลกนะคือเขามีความเชื่อที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกับซิกมุนด์ฟรอยด์ซิกมุนด์ฟรอยด์ต้องการรักษาคนป่วยทางจิตก็เลยศึกษาคนที่มีอาการป่วยทางจิตแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะปมต่างๆนะตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นมาของคนที่มีความผิดปกติทางจิตแต่ความสนใจความเพ่งเล็งแบบของมาสโลเนี่ยจะเป็นไปอีกทางหนึ่งคือเขาศึกษาว่า how to be Einstein how to be someone นะ VIP ของโลกคือจะมีความสนใจว่าทำยังไงถึงจะ เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างที่มีหนังสือออกมาเนี่ย self actualization เนี่ยนะไอ้ needsขั้นบนสุดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับ เขาจะเน้นที่ตรงนั้นนะทำยังไงถึงจะไปถึงจุดยอดของพีระมิดซึ่งมันกลายเป็นข้อประเด็นหรือว่ากลายเป็นศาสตร์แทบจะเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์ขึ้นมาศาสตร์หนึ่งทีเดียวนะครับมาสโลพูดว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับเขานะสำหรับเขาเนี่ยเขาเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะไปศึกษาผู้ป่วยแล้วก็ไปวิเคราะห์อะไรต่างๆมากมายสู้ไปหาสูตรสำเร็จในการทำให้ตัวเองมีความสุขดีกว่าถ้าหากว่าเจอสูตรสำเร็จตรงนั้นได้มันคือพูดง่ายๆว่าครอบจักรวาลนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมาถ้ามาเข้าสูตรสำเร็จสร้างความสุขหรือว่าสร้างความเป็นสุดยอดของตัวเองหาสุดยอดของความเป็นตัวเองได้เจอนะครับทุกคนจะไม่มีปมปัญหาทางใจเนี่ยคือหลักความเชื่อของมาสโลนะพูดง่ายๆว่าจิตวิทยาที่จะเป็นประโยชน์คือจิตวิทยาที่บอกได้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีคุณภาพได้อย่างไรในความเชื่อของมาสโลนะความเชื่อทางศาสนาของมาสโลถ้าพูดถึงความเชื่อทางศาสนานะจริงๆแล้วมาสโลนี่เราหลายๆคนน่าจะในที่นี้น่าจะทราบนะครับว่ามาสโลช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยหันมาสนใจ
ันมาเข้ามาในขอบเขตในพรมแดนของศาสนามากกว่าทางจิตวิทยานะเพราะเขามาถึงทางตันหรือว่าที่เขาพูดนะว่าจิตวิทยาบอกได้แค่ขอบเขตสามัญขอบเขตของความเป็นเนี่ยมีคนมีมนุษย์มีหัวมีหูมีตานะมีจมูกมีปากแต่ว่าไอสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ทางศาสนาจริงๆที่เขารู้สึกว่ามันน่าปรารถนาสูงสุดเนี่ยมันพ้นขอบเขตแบบนี้ออกไปถ้าตราบใดก็ตามที่เรายังพูดถึงขอบเขตที่น่าพอใจเนี่ยที่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้เนี่ยนะมันยังมีข้อจำกัดต้องพ้นออกไปต้องออกไปอยู่ข้างนอกจากขอบเขตแบบนี้นะมันถึงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า peak experience อย่างที่เขาพูดคือบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเนี่ยนะแทนคำว่า religious experience มันจะได้น่ากลัวน้อยลงมันจะได้ฟังเป็นของธรรมดานะคำว่า peak experience ของเขาโดยสรุปใจความก็คือว่ามันมีความสุขเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะรับได้ผ่านผัสสะในชีวิตประจำวันนะตรงนี้ถ้าใครสนใจนะรายละเอียดขอให้แนะนำลองไปอ่านหนังสือเรื่อง The Third Boss นะครับคือเขาจะของมาสโลเนี่ยจะมีทฤษฎีเกี่ยวกับ The Fourth Boss อะไรพวกนี้เนี่ยก็ผมคงไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดนะแต่ถ้าใครสนใจนะครับคือมาสโลพูดง่ายๆว่าความเชื่อทางศาสนาของเขาเนี่ยมันเข้ากันได้หรือบอกว่าสามารถจูนกันได้ติดการประสบการณ์ทางศาสนาทางตะวันออกหรือแม้แต่ประสบการณ์ทางศาสนาของคริสเองเนี่ยนะคือมีคำพูดเนี่ยไอ้ประเภทที่ว่าเป็นสุดยอดความสุขเป็นบลิสเป็นอะไรที่มันหาหรือหันสุดขีดนะในแบบที่คนธรรมดาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับรู้กันนะครับคำพูดว่าสุขแค่ไหนหรือว่าหาหรือหันแค่ไหนเนี่ยมันฟังดูเหมือนกันหมดถ้าหากว่าเราเข้าใจในมุมมองของการเห็นจิตนะมันก็จะแยกได้ต่อไปอีกเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับเราฟังแล้วตอนแรกๆเนี่ยนะเวลาที่คุณไปสนใจเรื่องนอกขอบเขตอายตนะหยาบๆแบบนี้นะก็อาจจะได้ยินได้ฟังคำพูดที่เป็นประสบการณ์สุดพิเศษมากมายแล้วมันจะเหมือนดูเราแบบว่าจุดมุ่งหมายของแต่ละศาสนาแต่ละลัทธิเนี่ยมันเหมือนกันนะเป็นจริงต่างนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังสำหรับมาสโลสุดยอดของความสุขในชีวิตของเขาคือพอเอาชีวิตทั้งชีวิตของเขามาเนี่ยไอตอนจบเนี่ยนะมันจะเป็นตัวบอกได้ว่าเขามาถึงไหนก่อนตายเขาพยายามบอกว่ามันยังมีอีกเลเวลหนึ่งของนิสนะที่เรารู้จักส่วนใหญ่นะมันจะแค่ไอระดับของสรีระนะครับระดับของไอความปลอดภัยระดับของไอเซลล์เอสตีมนะระดับของเลิฟบีลองกิ้งแล้วก็ระดับของเซลล์แอคชวลไลเซชันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเท่าไหร่ว่าก่อนตายเนี่ยมาสโลพูดนะครับว่าจริงๆแล้วยังมีอีกนิดนึงนะเป็นอีกเลเวลนึงของนิดเป็นอีกเลเวลนึงของความต้องการที่แท้จริงในมนุษย์นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า self transcendence ลองไปเสิร์ชหาเอาในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะดูรายละเอียดนะครับอันนี้ผมพูดย่อๆง่ายๆก็คือว่าความต้องการที่จะพ้นออกไปจากข้อจำกัดที่กำลังติดอยู่นะพูดง่ายๆว่ามาสโลพยายามบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของพวกเราทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นแค่โครงฐานกลมหนึ่งถ้าหากว่าแหกออกไปได้ที่เรียกว่า transcendence เนี่ยนะออกไปอยู่นอกประสบการณ์ที่มันเป็นของสามัญในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเข้าถึงปรมสุขหรือที่เรียกว่า peak experience ที่เขาว่านะพูดง่ายๆว่าความสุขแบบมาสโลนะไม่ได้จบแค่ขอบเขตของความเป็นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์แต่ยังไปออกไปนะสู่ความเป็นประโยชน์สูงสุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พูดง่ายๆนะครับมาสโลนี่ใกล้เคียงมากๆเลยหรือว่าสามารถจูนกันได้ติดการที่จะพูดถึงประสบการณ์ทางศาสนาแบบพุทธเรามาพูดถึงความสุขของพระพุทธเจ้ากันเป็นอันดับต่อไปนี่ผมเปรียบเทียบมาให้เห็นเป็นขั้นๆนะจากคนที่ปรารถนาจะแก้ไขความบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติทางจิตนะครับ
มาถึงคนที่ต้องการที่จะมีความสุขนะแล้วมาถึงบุคคลอีกระดับหนึ่งนะบุคคลระดับโลกอีกแบบหนึ่งที่ยกกันขึ้นเป็นศาสดาครับระดับศาสดานี่แตกต่างจากนักวิชาการตรงที่ว่ามีคนนับถือกันทั่วโลกแล้วก็มีความรู้อะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่มันมีความยิ่งใหญ่นะความสุขของพระพุทธเจ้าอันดับแรกก็คือท่านสามารถอธิบายสัจจะอันเป็นอมตะได้ยังทฤษฎีของฟรอยด์หรือว่ามาสโลเนี่ยทุกวันนี้มีคนเอามาเถียงกันได้เป็นเรื่องเล่นเลยเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้นะไม่ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันไม่ถือว่าเป็นการไปลบหลู่กันนะเพราะว่าความจริงตรงนั้นแม้แต่ตัวมาสโลหรือตัวของฟรอยด์เองก็ยอมรับว่าโอเคอาจจะไปต่อยอดได้นะทฤษฎีที่เขาตั้งขึ้นมาไม่ใช่เพื่อที่จะให้เป็นสัจจะสูงสุดแต่เพื่อที่จะให้เป็นแนวทางที่จะเอามาขยายขอบเขตในการรักษาผู้ป่วยหรือว่าทำให้มนุษย์มีความสุขที่สมบูรณ์นะส่วนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นคนสร้างไอเดียขึ้นมาแต่ท่านต้องการที่จะอยู่ในฐานะของผู้ค้นพบความจริงขั้นสูงสุดซึ่งหมายความว่าถ้าพูดออกไปแล้วไม่มีใครสามารถแย้งได้ไม่สามารถมีใครเถียงได้คนที่คิดจะเถียงหรือว่าคิดจะแย้งนะส่วนใหญ่ก็คือจะต้องไปสู้กับความจริงไปสู้กับความจริงซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนะคุณจะไปสู้กับจักรวาลทั้งจักรวาลเนี่ยมันจะไปสู้ได้ยังไงนะโดยความเชื่อของพระพุทธเจ้าตั้งเดิมเลยนะฮะตั้งแต่สมัยที่พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกอ่ะนะมีทั้งความร่ำรวยมีทั้งอำนาจบารมีมีทั้งรูปร่างหน้าตาอะไรที่คนในโลกต้องการกันแต่ท่านก็สามารถที่จะทิ้งมันออกมานะพระองค์สามารถที่จะพบสัจจะความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตไม่ว่าคุณจะมีชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรยังไงมันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ดีนี่คือความเชื่อแบบพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะตรัสรู้นะก่อนที่ท่านจะคิดทฤษฎีหรือว่าพบสัจจะอะไรขึ้นมานะครับท่านมีความเชื่อของท่านอย่างนี้อยู่ก่อนท่านถึงได้ออกบวชถ้าท่านไม่เชื่ออย่างนี้นะท่านคงไม่ออกบวชท่านคงใช้ชีวิตแบบพระเจ้าจักรพรรดิตามสิทธิ์ที่ท่านมีนะนอกจากนั้นนะสิ่งที่ตามหลังความเชื่อว่าใช้ชีวิตอย่างไรก็เป็นทุกข์อยู่ดีนะมาถึงความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะถ้าหากว่าอันนี้ถ้าฟังต้องฟังดีๆนะสมัยก่อนเนี่ยจะมีความมีแนวความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการดับทุกข์กันค่อนข้างมากนะแล้ววิธีที่จะดับทุกข์ก็คือทำยังไงให้กายแบบนี้ใจแบบนี้โลกแบบนี้ที่กำลังตั้งอยู่ตรงหน้ามันดับมันหายไปซึ่งมีคนทำได้ก่อนพระพุทธเจ้ามานะพวกนี้จะเจริญฌานที่เรียกว่าอรูปฌานเพื่อที่จะเข้าถึงความเป็นอรูปหมายถึงว่าหมดจากชีวิตคือตั้งแต่ยังมีชีวิตมีกายเนื้อแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงภาวะอีกภาวะหนึ่งที่มันไม่มีรูปไม่มีนิมิตนะถึงแม้ว่ายังครองกายอยู่แบบนี้แล้วถ้าเข้าถึงภาวะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับจิตเนี่ยไม่ข้องเกี่ยวกับกายละไม่ข้องเกี่ยวกับความมีตัวตนมีเนื้อหนังมังสาแบบนี้แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าข้ามขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะจริงๆแล้วพระองค์เห็นว่าไอ้การที่ไม่มีรูปเนี่ยมันก็ยังมีจิตอยู่แต่ถ้าหากว่าหมดสภาวะอันจะเราพูดถึงการหมดสภาวะเป็นทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยแม้แต่จิตก็ต้องไม่มีแม้แต่สภาวะอันยิ่งใหญ่โอฬารอะไรก็ต้องไม่มีนะมันต้องเหนือกว่าความมีและความไม่มีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านก่อนที่ท่านจะได้พบนะท่านสามารถที่จะอนุมานได้จากการที่ท่านสำเร็จอรูปฌานนะท่านเข้าถึงสิ่งที่สูงสุดซึ่งคนสมัยนั้นเนี่ยค้นพบแล้วว่าโอเคมันมีภาวะอยู่ภาวะหนึ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไม่มีสีสันแบบนี้จับต้องไม่ได้แบบนี้นะมันเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่มีรูปไม่มีร่างมีแต่นามธรรมอยู่ซึ่งการตีความของฤาษีชีพายในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นโลกที่แท้จริงมันเป็นจักรวาลที่แท้จริงแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าไอ้นั่นเป็นแค่กิจแบบนึงมันไม่ใช่ความหลุดพ้นที่แท้จริงยังมีสภาพใดสภาพหนึ่งอยู่ส
ภาพนั้นมันก็ยังเป็นพุทธอยู่ดีนะเนี่ยมันพูดง่ายๆว่าเข้าข่ายจากความเชื่อเดิมของท่านนะที่ว่าใช้ชีวิตยังไงนะถ้าตราบใดที่ยังมีองค์ประกอบของชีวิตคือกายและจิตนี้อยู่มันก็เป็นทุกข์อยู่ดีท่านสรุปของท่านว่าต้องหมดภาวะที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะชี้มาที่กายชี้มาที่จิตต้องหมดจริงๆนะมันถึงจะมีความสุขได้เรียกว่าเป็นบรมสุขที่แท้จริงได้ความเชื่อทางศาสนาแบบของท่านก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพแบบเดิมไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครสามารถบังคับนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตานะก็คือว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรอยู่อย่างนึงเป็นของที่ประชุมกันขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยแล้วต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานั่นแหละที่เรียกว่าอนัตตานะครับความเชื่อทางศาสนาของท่านยืนพื้นอยู่ความบนความจริงอันเป็นที่สุดตรงนี้ถ้าใครเถียงต้องไปเถียงกับจักรวาลทั้งจักรวาลเลยเพราะไม่ว่าระดับของกาแล็กซี่ลงมาถึงโมเลกุลนะทุกคนเห็นความจริงขั้นพื้นฐานแบบนี้อยู่เสมอทุกอย่างนะครับมันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนไปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะว่ามีการบีบคั้นด้วยองค์ประกอบด้วยปัจจัยประชุมกันนะทุกอย่างมันจะต้องสลายตัวจากความเป็นสภาพอย่างหนึ่งไม่สามารถคงตัวไว้ได้นี่คือไม่ว่าคุณจะศึกษาไปในเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์หรือว่าในเรื่องของจักรวาลวิทยาจะพบความจริงนี้เหมือนกันกับที่คุณเห็นในลมหายใจของคุณตัวเองเห็นในอิริยาบถของตัวเองเห็นในสุขทุกข์ของตัวเองเห็นในสภาวะจิตต่างๆของตัวเองไม่ต่างกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพพานหรือที่เราเรียกกันว่าตายจากความเป็นมนุษย์นะท่านไม่เปลี่ยนความเชื่อนะตั้งแต่อายุ35ตั้งแต่ยังหนุ่มๆอยู่นะครับอายุ35คุณลองนึกถึงคนที่คุณรู้จักอายุ35จนกระทั่งท่านอายุ80ความเชื่อหรือว่าประสบการณ์ตรงที่ท่านประจักษ์มาตอนอายุ20ตอนอายุ35ไม่เปลี่ยนแปลงไปท่านไม่ต้องมาบอกใครว่าท่านไปสนใจอย่างอื่นที่มันนอกเหนือไปจากสิ่งที่ท่านค้นพบเมื่ออายุ35พูดง่ายๆว่าสิ่งที่ท่านพบตอน35เนี่ยเป็นของจริงแม้กระทั่งท่านหมดอายุแล้วเนี่ยท่านก็ไม่เปลี่ยนคำพูดหรือว่าไม่เปลี่ยนไอเดียไม่ทำให้ใครมารับรู้ว่าท่านเปลี่ยนใจนะครับสรุปคือความสุขแบบพระพุทธเจ้านะยืนพื้นอยู่บนสิ่งที่ไม่ใช่ทฤษฎีนะไม่ใช่สิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงหรือว่าใครจะเอามาดัดแปลงแก้ไขแต่ยืนพื้นอยู่บนความจริงท่านสุดยอดที่ถ้าหากว่าเราเข้าถึงตามท่านนะครับก็จะไม่เปลี่ยนความเชื่อตามท่านเช่นกันผมพูดถึงความสุขของผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมาคราวนี้มาพูดถึงความสุขของเราในที่นี้ก็หมายถึงผมแล้วก็พวกคุณความสุขในชีวิตแบบของผมนะครับก็คือก่อนที่จะมาพบพระพุทธเจ้าพบคำสอนของท่านนะความสุขในแบบของผมก็คือว่าทำยังไงถึงจะมีไอ้แบบที่คนอื่นก็มีกันบางสิ่งบางอย่างผมมีไม่ได้นะแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีไม่ได้นะไอ้แบบโลกๆที่เขามีกันความสุขแบบโลกๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมมีแล้วมีความสุขแล้วนะก็คือว่าช่วงที่มีความทุกข์มากๆมีความทุกข์ทางใจให้คำตอบกับตัวเองไม่ได้ว่าเกิดมาทำไมอนาคตจะต้องทำอะไรแล้วควรจะใช้ชีวิตยังไงให้ดีที่สุดให้คุ้มที่สุดผมได้พบคำตอบจากพระพุทธเจ้านะว่าก็เพื่อที่จะดูกายดูใจดูให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่น่ายึดไม่มีอะไรที่น่าหวังไม่มีอะไรที่น่าครอบครองผมรู้หลักนะแต่ว่ายังทำไม่ได้คือยังไม่ทำไม่ได้ตลอดสายยังทำไม่ได้ถึงที่สุดแต่อย่างน้อยที่สุดผมพบความสุขที่ได้ตามพระพุทธเจ้าผมไม่ใช่เจ้าของไอเดียแบบซิกมุนด์ฟรอยด์หรือว่าอับราฮัมมัสโลไม่ใช่คนที่ค้นพบความจริงขั้นสูงสุดด้วยตัวเองอย่างพระพุทธเจ้าแต่ผมมีความสุขที่สามารถจะรู้ความจริงตามพระพุทธเจ้าและความสุขอีกแบบนึงที่ทุกวันนี้ยังได้รับอยู่ก็คือว่าผมสามารถที่จะเอาความสุขแบบ
ที่ตัวเองค้นพบหรือว่าค้นพบตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพูดให้พวกคุณฟังมาเขียนหนังสือให้ใครๆได้อ่านนะตรงนี้คือความสุขในแบบที่ผมบอกมาบอกกับพวกคุณในวันนี้ว่ามันเป็นไปในสไตล์ของผมทีนี้ถามว่าพวกคุณซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญในการรักษาผู้ป่วยต้องถามตัวเองได้ไหมว่าความสุขของพวกคุณคืออะไรถ้าหากว่าหน้าที่ของพวกคุณคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะทำเปลี่ยนคนที่ผิดปกติให้กลายเป็นคนคนปกติถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่มันไม่ใช่ความสุขก็ต้องมีอะไรบางอย่างบนเส้นทางของคุณที่มันผิดปกติถ้าหากว่าคุณไม่มีความสุขที่จะรักษาคนมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรักษาเขาให้หายขาดคือโอเคคุณอาจจะบำบัดนะด้วยการให้ยาทำให้สารเคมีในสมองเขาลดลงนะครับทำให้ไออาการผิดปกติทางจิตของเขามันกลับตรงขึ้นมาแต่คุณไม่มีทางให้ความสุขกับเขาได้ความสุขในความหมายที่มันเป็นความสุขในชีวิตไม่ใช่ความสุขจากการได้หายจากโรคชั่วคราวนะแต่ความสุขในการได้มีชีวิตแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแล้วก็ได้รู้ว่าค่าของชีวิตมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าหากว่าคุณสำรวจเข้าไปในใจของตัวเองแล้วพบว่าความสุขของคุณคือการให้คำตอบกับคนที่มีความผิดปกติลองมานิยามกันดูไหมว่าความผิดปกติ